สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้ผมจะมาเล่า,าเรื่องราวในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า Seven Insights into Safety Leadership นะครับก็เขียนโดย Thomas Cross and c h r i s t i a n J Bell ครับหนังสือเล่มนี้ผมได้มาฟรีครับจากาผู้จัดการฝ่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยท่านหนึ่งให้มาซึ่งท่านมอหมายว่าให้ผมไปอา่านแล้วก็มาสอนพนักง,งานของท่านด้วยในหนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งหมด7หัวข้อครับหลักๆซึ่งหรือเรียกว่า7 chapter ที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาเรื่องของ leadership แล้วก็ พี่ที่ให้หนังสือเล่มนี้ผมมาเนี่ยท่านบอกว่าไอเล่มเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าคัมภีร์ของบริษัทเลยในการที่นํามาบริหารจัดการด้านความปลอดภัยหรือ leadership ทั้งเขือของเขานะครับรเผอิญผมมีโอกาสได้อ่านจบไปแล้วหนึ่งบทครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ safety performance l e a s t business performance ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของ ไอ้ธุรกิจที่ดีด้วยก็คือถ้าเรามีเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีมันก็จะนําไปสู่เรื่องของธุรกิจที่ดีตรงนี้ฟังแล้วแปลกครับถ้าหลายคนเรียนพวกบริหารมาเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยนะครับที่อา,อาจารย์ผู้สอนเนี่ยหรือแม้กระทั่งในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตโดยการที่เพิ่มเรื่อง,องความปลอดภัยส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ financial เรื่องของ productivity การลดต้นทุนต่างเนี่ยแต่น้อยครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ safety แต่หนังสือเล่มนี้เริ่มตรงนี้เลยและเขาก็บอกไว้เลยว่าหลายๆองคอ์กรเนี่ยที่ชอบบ่นกันว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ communication คือการสื่อสารรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ cultural ก็คือเรื่องของ culture อวัฒนธรรมในองคอ์กรเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็คือไปหาคอลเซา,า์มาทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยนะ แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่สักเซสหรือมีผลที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่ผู้เขียนก็เลยแนะนำว่าลองเอาเรื่องของเซฟตี้เข้าไปสิคุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิเคชันแล้วก็เรื่องของอ culture ด้วยผมอ่านดูผมก็จริงๆผมก็อ่านค่อนข้างจะคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวหนังสือก็เป็นภาษาอังกฤษบางทีฟีลลิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์ที่ที่เรามีนะครับทำให้ผมเข้าใจว่า การที่จะสร้างเรื่องของ communication แล้วก็ culture เนี่ยเรื่อง safety มันช่วยได้อย่างมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันคือการที่เรามาทำอะไรร่วมกันครับและที่มากกว่านั้นคือการห่วงใยกันการพูดคุยกันการช่วยเหลือกันการเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันนะครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างชัดเลยเพราะว่า การที่เราท้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องได้พูดได้คุยแล้วก็ได้คุยกับคนที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของ c อ m m u n i c เคช o n มันจึงได้อัตโนมัติครับรวมถึงพอเรามีวัฒนธรรมในเรื่องการห่วงใหญ่เนี่ยและจริงๆแล้วในเรื่องของเซฟตี้ปัจจุบันก็มีเรื่องการโคชมาใช้ถ้าเรานำการโคชมาช่วยได้เนี่ยมันก็จะเกิด culture ใหม่ๆต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะกลายเป็นความสม่าเสมอด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมดังนั้นถ้ามีปัญหาเหล่านี้ เราเริ่มที่เซฟตี้เกานเลยดีกว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับอย่างที่เราอ่านเนี่ยนะครับก็คือว่าผมก็ได้ไอเดียหลายอย่างนะครับบวกกับประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยเขาบอกว่า Safety brings people together ก็คือว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยจับคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ให้รู้จักกัน ผมเชื่อเสมอนะครับว่าการทํางานเนี่ยถ้าคนเรารู้จักกันแล้วประสิทธิภาพของงานก็จะดีขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยการที่ไม่รู้จักกันประสิทธิภาพของงานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเราส่งอีเมลคุยกับฝรั่งที่เมืองนอกเนี่ยบางคนส่งเป็นปีๆเลยนะสิปีไม่เคยเจอหน้ากันจนวันหนึ่งเขาเดินทางมาประเทศเราหรือว่าเราเดินทางไปประเทศเขาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นหน้ากันได้กินข้าวกันตรงนี้มันทำให้ performance งานดีขึ้นจริงๆครับผมมีประสบการณ์แบบนี้นะ ผมเคยคุยกับฝรัง่งคนหนึ่งคุยอยู่ประมาณ3ปีจนวันหนึ่งผมเดินทางไปเจอเขาที่สวีเดนเนี่ยและปรากฏว่าไอ้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์งานก็ดีขึ้นจริงๆริงตรงนี้แหละเซฟตี้มันช่วยได้ครับแล้วก็มันเป็นการสร้างเรื่องของลีดเดอร์ชิพด้วยหลายหลายอย่างดีจริงๆนะครับแล้เขาบอกว่าไอ้เรื่องของผู้นำนะ้าจะสร้างนะให้สร้างเรื่องของเซฟตี้เพราะเซฟตี้มันช่วยสร้างผู้นำได้และ ก็เหลือเชื่อนะครับการที่ทำเรื่องของเซฟตี้เนี่ยมันมันมีผลออกมาค่อนข้างเยอะเลยพูดถึงกับ CEO ีอ CEO ท่านหนึ่งครับชื่อว่าโอนิลพอโอนิลนี่แหละก็คือเป็น CEO ของบริษัทผลิตกระดาษแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อบริษัทออกอนี่แหละเขาบอกว่าโอนิลเนี่ยเป็น CEO แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่า ก็ต้องเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มเรื่องของ business performance โดยมองไปที่เรื่องของ financial แต่โอเนลกับไม่ได้มองเช่นนั้นครับโอเนลกับมองไปที่มองไปที่เรื่องของ safety เป็นหลักนะครับก็ทำให้หลายคนประหลาดใจเลยทีเดียวเอาละเรามาดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาว่ากันว่า paul o'neil เนี่ยเป็น ceo ของบริษัทออ a l l ตั้งแต่ปี1987จนถึงปี2000ครับ ภายใต้ความเป็นผู้นำของเขาตรงนี้ธุรกิจได้มีเรื่องของ market value เพิ่มขึ้นจาก3,000ล้านเหรียญน,นะครับในปี1986เพิ่มขึ้นเป็น27.53ล้านเหรียญในปี2000ก็คือใช้เวลาไม่นานเลยครับประมาณสัก 10, 14ปีก็เพิ่มจาก3,000เหรียญกลายเป็น27.53ล้านเหรียญ หรือก็ประมาณเกือบสิบเท่าเลยทีเดียวครับใช้เวลาสั้นๆแล้วก็ในขณะนั้นเองเนี่ยที่ที่เขาเพิ่มเรื่องของ market value ขึ้นมาก็ยังเพิ่มเรื่องของไอ market เขาเรียกค่า net income ก็คือกำไรให้กับบริษัทจากที่เคยกำไรอยู่2 0 0พันล้านเหรียญเนี่ยเท่าที่ครับ200ล้านเหรียญขึ้นสู่1.48พันล้านเหรียญครับพันล้านเหรียญน,นะ มหาศาลเดยทีเเรยวก็มีคำถามหลายๆอย่างว่าคุณทำยังไงเกิดอะไรขึ้นโอเนลก็บอกให้กับแชร์โฮเดอร์ฟังนะครับในปี1987น,นี่แหละก่อนที่จะมีตัวเลขธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมากมายขนาดเนี้ในการประชุมนะครับประโยคแรกที่เขาพูดถึงก็คือว่า i want to talk to you about worker safety ก็คือหมายความว่าฉันต้องการที่จะบอกกับทุกคนนะว่าฉันจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง,องความปลอดภัยของคนงานซึ่งผมว่าแปลกมากนะครับ เวลาทีา่คนที่เป็น CEO เนี่ยจะพูดต่อหน้าผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาน่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา,นาเครื่องจักรดีไซน์หรือแม้กระทั่งใดๆดก็ตามเนี่ยที่มันดูแล้วเป็นการเพิ่ม performance แต่ปรากฏออนิวพูดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของพนักง,งานทําให้บรรยากาศห้องประชุมเนี่ยเงียบไปเลยครับคือเงียบเวลาคนเงียบนั่นหมายความว่าเขากําลังใช้ความคิดก็คงกําลังใช้ความคิดว่าเฮ้ยเลือก CEO ผิดคนหรือเปล่าวะ มาถึงมันพูดเรื่องของเซฟตี้ก่อนเลยแล้วช่วงนั้นเป็นปี1987เรื่องของเซฟตี้อาจจะไม่ได้บูมมากมายนะักโอนิลก็พูดต่ออีกว่าทุกๆปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของพนักงานของออ l คอเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บมันโซแบดลี่เลยนะคือว่าแย่มากๆแล้วก็เขาเหล่านั้นเนี่ยก็สูญเสียาวาันทำงานด้วยโดยวันทำงานเนี่ยมันก็มีผลครับถ้าคนมาทำงานไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันลดลง ผลผลิตตกต่ำขวัญกําลังใจก็แย่ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไอเซฟตี้เรคคอร์ดของเราเนี่ยมันจะดีกว่าไอเรื่องของสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะพนักงานของเราเนี่ยยังทํางานอยู่กับไอโลหะซึ่งมันมีความร้อนถึง1500องศาเซลเซียสและไอเรื่องของเครื่องจักรต่างเนี่ยมันยังสามารถที่จะกินแขนพนักงานของเราเข้าไปได้ซึ่งดูแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่า ทัศนิติเราดีกว่าโดยรวมของอเมริกานะเรื่องของความปลอดภัยแต่มันยังไม่ดีเพียงพอฉันตั้งใจที่จะทําให้ออคคเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเรื่องของความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอเมริกาและฉันตั้งใจที่จะนําบริษัทของเราเนี่ยไปสู่เรื่องของซีโร่อัซิเดนต์ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์นะครับทําเอาบรรยากาศในห้องประชุมงงไปเลยครับว่ามาคุยเรื่องอะไรแทนที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ าการพัฒนา Process การลงทุนการนำเงินมาใช้หรือใดๆก็ตามแต่กลับคุยแต่เรื่องของ s a ฟตี้เป็นเรื่องแรกจนกระช่งจนกระทั่งชาวดูฮิกนะครับก็คือเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องของ The Power Habits ที่ขายถล่มทลายเลยนะครับ mm hmm. เขาก็เป็นนักลงทุนด้วยนะเขาก็ถามว่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ inventory ละ่ะก็คือเรื่องของสินค้าต่างๆนี่แหละนะครับฉันไม่เห็นคุณพูดถึงมันเลย เขาถามโอนิลโอนิวก็บอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอคอนี่นะให้คุณดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราก็คือไปดูเกี่ยวกับ s a ฟตี้ออ g a n i z a เซชันั่นแหละแล้วก็ดูว่าเรากำลังทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ s a ฟตี้คุณก็จะเห็นว่าเรากำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของเราด้วยนะครับสรุปก,ก็คือพอโอนิเนี่ยเขาเข้าใจ ในการที่จะเชื่อมโยง Business ก็คือธุรกิจเนี่ยเข้ากับเรื่องความปลอดภยัยเชื่อมโยงครับก็คือการเชื่อมโยงเรื่องของธุรกิจให้มันมีเรื่องความปลอดภัยเข้าไปด้วยและไอกลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยก็คือให้เรื่อง,องความปลอดภัยเป็นเซนเตอร์ safety อี c e n น e r นะครับและสุดท้ายผลที่ได้รับก็เป็นแบบนี้ครับเพิ่มขึ้นถึง9เท่าเลยทีเดียวในเรื่องของ Market Value แล้วก็ รายได้บริษัทกําไรเนี่ยจาก200ล้านเหรียญขึ้นเป็น1.48พันล้านเหรียญน,นะครับก็คือตีไปสักเท่าไหร่ดีนะ6เท่าแล้วกันนะครับเกี่ยวกับกําไรในระยะเวลา13ปีผมถือว่าเยอะมากแล้วก็ p e r f o r m ร์แมตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เอาเรื่องของ s a ฟตี้เข้ามาเป็น Center ครับจากสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับของบริษัท All คอ r e โดยพอออ n นิ New เนี่ยเรามองว่า กำไรเกิดจากการที่เขาโฟกัสไปเรื่องของความปลอดภัยและเขามีความเชื่อว่าการที่พนักง,งานได้รับบาเดเจ็บหรือพนักง,งานหยุดงานเนี่ยมันทําให้ผลผลิตและกําไรลดน้อยลงดังนั้นเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกผมผมเริ่มจะเข้าใจแล้วครับผมอ่านบทความเนี่ยผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารหลายคนที่ที่ให้ผมไปพูดเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนําเพราะว่าเขามองเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องหลักแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะ พูดแต่เรื่องของเซฟตี้เนี่ยผมก็ได้ใจใจก็ถูกบังคับมาหรือเปล่าวะหรือมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเทรนเป็นความสวยหรูที่ดูว่าเราให้ความสําคัญเรื่องของเซฟตี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจแล้วครับว่าผู้บริหารที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์จริงๆเนี่ยเขามองว่าเซฟตี้มันคือการเพิ่ม performance ดังนั้นการที่เขาพูดเรื่องเซฟตี้ก่อนไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เสแสร้ง อยากให้ทุกคนลองเอาหลักการนี้ไปใช้ครับมองเรื่องของเซฟตี้ทำให้มันเป็นเซนเตอร์แล้วก็นำมันเข้าไปอยู่ในส่วนของธุรกิจนะครับแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของการคอมมูนิเคชันที่ดีแล้วก็เคาเจอที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตาม The Safety Coach Podcast ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ